สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมบริกไทยดำสตูดิโอในคลิปนี้นะครับผมจะมาสปอยแหลกในหนังที่ชื่อเรื่องว่า Six Days Seven Nights 7คืนหาดสวรรค์6วันอันตรายให้เสียงภาคโดยบริกไทยดำเฮ้ยหนังเรื่องนี้สร้างขึ้นมาปี1998เปิดเรื่องมานะครับก็อยู่กับเมืองที่วุ่นวายทั้งหิมะตกทั้งรถติดทั้งคนแออัดโอ้โหส่วนสาวชุดแดงคนนี้เธอมีชื่อว่าโรบินมอนโรซึ่งเธอนะครับเป็นนางเอกของเรื่องผมจะขอเรียกแทนเธอว่านางเอกกันแล้วกันโดยนางเอกนะครับทำงานที่บริษัทแฟชั่นชื่อดังในช่วงเช้าของวันทำงานผู้จัดการนะครับได้โทรคุยโทรศัพท์กับลูกน้องที่ชื่อว่าลีโอพอโทรไปถึงก็ต่อว่าลีโอเลยเพราะว่าลีโอนะครับมันทำงานผิดพลาดคือการลงโฆษณาผิดนะครับในนิตยสารกว่า30หน้าเลยพอนางเอกเดินเข้ามาเห็นผู้จัดการหัวร้อนเธอก็เข้าไปช่วยพูดแนะนำให้ใจเย็นลงในขณะนั้นเองแฟนของเธอก็ส่งช่อดอกไม้มาให้นางเอกโดยเขามีชื่อว่าแฟรงค์มาร์ตินผมจะขอเรียกเขาว่าแฟรงค์แล้วกันสั้นดีและเนื่องจากแฟรงค์นะครับได้ไปทำงานที่ลอนดอนเป็นเวลา2วันเขาจึงนัดนางเอกให้มาเจอกันตอน1ทุ่มครึ่งโอ้โหไม่เจอกันแค่2วันยังเซอร์ไพรส์ขนาดนี้พอถึงร้านอาหารสุดหรูนะครับแฟรงค์มันก็เซอร์ไพรส์นางเอกโดยการให้ตั๋วเที่ยว6วัน7คืนที่เกาะมัตคุทิแปซิฟิกใต้โอ้โหชื่อเกาะเรียกโคตรยากพอนางเอกรู้นะครับว่าแฟรงค์จะพาเธอเที่ยวเธอก็ดีใจแบบสุดขีดไปเลยพอเวลาที่ผ่านมาไม่เคยไปเที่ยวด้วยกันต่างคนต่างก้มหน้าก้มตาทำงานพอถึงวันเดินทางนะครับทั้งคู่ก็เตรียมเก็บข้าวของใส่กระเป๋าจากนั้นก็เดินทางมาที่สนามบินแต่ว่าดันมาช้าไปกว่า50นาทีเลยจึงทำให้แฟรงค์นะครับต้องแยกตัวไปเอากระเป๋าก่อนส่วนนางเอกก็ต้องไปเตรียมหาเช่าเครื่องบินเพื่อเตรียมไปเกาะในจังหวะที่กำลังเดินหาเช่าเครื่องบินดันไปเจอกับควีนแฮริสซึ่งชายคนนี้นะครับเป็นพระเอกของเรื่องพอนางเอกมันเห็นสภาพเครื่องบินปุ๊บโอ้โหมันตำหนิใหญ่เลยเพราะว่าสภาพเครื่องบินค่อนข้างจะเก่าแก่นิดนึงและพระเอกนะครับซึ่งเป็นกัปตันเครื่องบินก็ได้โชว์ความเบิกบะให้นางเอกเห็นอีกโอ้โหเป็นผมก็ไม่กล้าขึ้นหรอกนะเครื่องบินลำนี้แต่ด้วยความจำเป็นนะครับที่สายการบินนี้เป็นสายการบินเที่ยวสุดท้ายนางเอกกับแฟรงค์จึงต้องจำใจขึ้นเที่ยวบินนี้ในขณะกำลังทำการขึ้นบินพระเอกนะครับได้แนะนำอีกคนให้รู้จักเธอมีชื่อว่าแอนจิลิกาซึ่งเป็นผอ.ฝ่ายบริหารสายการบินและยังเป็นเมียพระเอกอีกด้วยแต่งตัวยังแจ่มแมวพอบินมาถึงเกาะแมกกาเทียนตามเป้าหมายนะครับทั้งคู่ก็พากันเดินเข้าโรงแรมผมบอกเลยว่าห้องพักโคตรสวยแบบแล้วอารมณ์มากหลังจากเก็บข้าวเก็บของอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยทั้งคู่นะครับก็ออกมาเดินเล่นกุ๊กกิ๊กกุ๊กกักกันแถวชายหาดแล้วแฟรงค์มันก็บอกกับนางเอกว่าวันนี้เป็นวันครบรอบที่เราได้เจอกันทำไมภาคเสมือนเสียงคนร้องไห้เลยวะจากนั้นแฟรงค์มันก็ยื่นแหวนออกมาเพื่อขอนางเอกแต่งงานด้วยความที่นางเอกนะครับมันรอวันนี้มันเนิ่นนานแล้วจึงตอบตกลงพร้อมกับจูบไปหนึ่งทีพอจูบกันเรียบร้อยนะครับก็เดินเข้ามาในงานปาร์ตี้ของโรงแรมแล้วทั้งคู่ก็เต้นรำกันอย่างมีความสุขพอเต้นไปสักพักนึงนะครับแฟรงค์เกิดอาการปวดฉี่เข่าจึงขอตัวไปฉี่แป๊บเดียวนางเอกก็เลยนั่งเศร้าเหงาหงอยอยู่คนเดียวแล้วพระเอกนะครับก็ดันเหลือบตามาเห็นนางเอกนั่งอยู่คนเดียวพอดีด้วยความที่กำลังเมาได้ที่นะครับจึงเดินเข้ามาหานางเอกเลยพอเดินมาถึงนะครับก็ทำท่าทางเหมือนจะจีบนางเอกพูดจาแซวนู่นแซวนี่แถมชมว่านางเอกสวยซะด้วยนะหลังจากที่แฟรงค์มันฉี่เสร็จมันก็เข้ามาจูงมือนางเอกนะครับพร้อมกับเดินจากไปตัดภาพมาที่ตอนเช้าณริมชายหาดนางเอกกับแฟรงค์ก็นอนอาบแดดด้วยกันอย่างอบอุ่นแล้วก็มีพนักงานคนนึงนะครับมาบอกกับนางเอกว่ามีคนโทรมาค่ะเพื่อจะขอคุยด้วยส่วนสายที่โทรมานะครับก็คือผู้จัดการของเธอนั่นเองโดยผู้จัดการของเธอนะครับพูดกับนางเอกว่าฟังนะฉันรู้ว่าเธอไปพักผ่อนแต่งานเนี้ยด่วนหูดับตับไหม้เลยเธอจะต้องไปคุมงานถ่ายแฟชั่นที่เกาะตาฮิติณตอนนี้เดี๋ยวนี้พอนางเอกได้ยินเข้ามันก็เฟลอย่างมากเลยแฟนอุตส่าห์ทำเซอร์ไพรส์แต่งงานแต่ดันต้องกลับหนีแฟนเพื่อไปทำงานแต่ทำไงได้นะครับนางเอกจึงต้องตอบตกลงไปทั้งที่ในใจคือแบบไม่อยากไปเลยนางเอกนะครับจึงไปหาพระเอกที่ห้องพักไปถูกจังหวะพอดิบพอดีเลยกำลังนวลเนียกันอย่างเมามันนางเอกก็เลยขอร้องพระเอกนะครับให้ไปส่งเธอที่เกาะตาฮิติโดยให้ค่าจ้างเป็นเงิน500ดอลลาร์แต่ว่าถูกพระเอกปฏิเสธไปจึงเพิ่มเงินให้เป็น700ดอลลาร์พระเอกบอกไปรอที่เครื่องบินได้เลยและการเดินทางในเที่ยวบินนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของ2คนนี้ในขณะที่พระเอกนะครับกำลังขับเครื่องบินทะยานขึ้นบนท้องฟ้าอยู่สภาพอากาศเหมือนจะไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไหร่แต่ว่าพระเอกนะครับก็ดันทุลังไปขับไปได้ครึ่งทางเท่านั้นแหละฝนเกิดตกหนักฟ้าก็ผ่าลงมาที่เครื่องบินอย่างจังจึงทำให้วิทยุเสียฟังขึ้น FM AM ไม่ได้อันนี้ไม่เกี่ยวแล้วพอพระเอกขับไปเรื่อยๆนะครับฟ้าฝนก็เริ่มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้พระเอกหน้าเริ่มจะเสียและเลยขอบินกลับไปตั้งหลักก่อนเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้พอนางเอกเห็นสภาพอากาศที่แปรปรวนขนาดนี้จึงเกิดอาการกลัวเลยขอมานั่งหน้ากับพระเอกนำโอ้โหภาษาลาวก็มาเว้ยเฮ้ยด้วยความที่เธอกลัวนะครับจึงทานยาลดความเครียดที่หมอให้มาแต่ว่าทานไปหลายเม็ดนะครับจึงเกิดอาการมึนงงเหมือนกับยากล่อมประสาทเลยอ่ะจึงทำให้เธอนะครับพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่ในจังหวะนั้นเองพระเอกดันแง่ไปเห็นเกาะใกล้ๆจึงตัดสินใจนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินเองเลยและเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นจังหวะที่นำเครื่องลงจอดนะครับลูกล้อเครื่องบินกระแทกกับโขดหินอย่างจังเครื่องบินเลยพังอย่างที่เห็นนั่นแหละ
ละตัดภาพมาที่ตอนเช้านางเอกตื่นมาพร้อมกับความสลึมสลือของฤทธิ์ยาจึงทำให้เธอเซนะครับแล้วเดินตกจากเครื่องบินพระเอกมันก็ไม่สนใจอะไรเลยมัวแต่นั่งดูแผนที่อยู่นั่นแหละแล้วพอนางเอกนะครับตั้งสติได้ก็เลยถามพระเอกไปว่าซ่อมเครื่องบินได้เปล่าพระเอกนะครับมันก็ตอบไปว่าซ่อมไม่ได้โว้ยพังขนาดนี้ใครจะไปซ่อมได้วะพอนางเอกรู้นะครับว่าพึ่งไม่ได้แล้วเลยตัดสินใจไปหยิบมือถือขึ้นมาหาสัญญาณแต่ว่าล้มเหลวนะครับบนเกาะไม่มีสัญญาณเลยแม้แต่ขีดเดียวแถมปืนไฟที่ไว้ขอความช่วยเหลือยังมีกระสุนเพียงนัดเดียวอีกด้วยโอ้โหทำไมโชคร้ายขนาดนั้นพอนางเอกนะครับมันรู้ว่าไปต่อไม่ได้จึงทวงเงิน$700คืนพระเอกนะครับมันก็คืนไป3 ใบส่วนอีกใบนึงฉีกแบ่งครึ่งกลางเพราะว่าส่งมาถึงครึ่งทางแล้วมันจะกวนไปถึงไหนวะเนี่ยพระเอกเนี่ยพอนางเอกเจอคำพูดที่กวนบาทานะครับมันก็โมโหจัดเลยจึงรีบเดินไปที่เครื่องบินคุยข้าวคุยของเพื่อหาทางออกคือแบบข้าวของกระจายเละเทะไปหมดเลยนางเอกคุย พอเธอคุยไปคุยมานะครับดันไปเจอเข้ากับเรือชูชีพและเธอคงคิดว่ามันจะช่วยเธอออกจากเกาะบ้านนี้ได้จึงรีบหยิบเรือเพื่อจะไปกลางออกแต่ว่าถูกพระเอกนะครับขัดขวางซะก่อนเพราะถ้าขืนออกไปก็มีแต่ตายกับตายนางเอกนะครับมันก็ไม่ฟังเลยจึงมีการฉุดกระชากลากดึงกันเกิดขึ้นแล้วมือทั้งคู่ก็ดันไปดึงเชือกสลักออกเรือมันก็กลางทันทีแบบที่ฮาไปกว่านั้นนะครับคือนางเอกมันติดอยู่ในเครื่องบินด้วยนะตัดภาพมาที่แฟรงค์เขาได้รับสายจากผู้จัดการของนางเอกเพราะว่านางเอกยังไปไม่ถึงเกาะไตฮิติพอแฟรงค์มันรู้มันก็เป็นห่วงนางเอกอย่างมากเลยรีบโทรไปหาปอเต็กตึ๊งหน่วยกู้ภัยให้รีบไปตามหาโดยที่แฟรงค์กับแฟนพระเอกนะครับก็ขึ้นเครื่องออกมาด้วยมองขนาดนี้เป็นห่วงนางเอกจริงป่าววะเนี่ยตัดภาพมาที่พระเอกกับนางเอกหลังจากทั้งคู่นะครับทะเลาะกันไม่ค่อยจะลงรอยสักเท่าไหร่ปากคอน้ำลายก็เริ่มจะแห้งและจึงชวนกันไปหาน้ำดื่มที่ลำธารโดยช่วงแรกนะครับพระเอกเป็นคนนำทางแต่ว่าเดินเท่าไหร่ก็ไม่เจอลำธารซากกะทีพอนางเอกขอผัดเป็นคนนำทางทีนี้เจอเลยโอ้โหลำธารอย่างสวยจังหวะที่นางเอกกำลังชื่นชมกับความสวยของลำธารดันมีหมูป่าตัวนึงเดินเข้ามาหานางเอกจึงทำให้เธอกลัวนะครับแล้วก็ลื่นล้มตกลำธารไปเลยจากนั้นก็มีตัวประหลาดนะครับมุดเข้าไปในกางเกงของเธอด้วยความตกใจและสงสัยว่ามันคือตัวอะไรจึงรีบเรียกให้พระเอกมาช่วยฮันแน่เขาท่าเขาทางพระเอกในสิทธินี้พระเอกของเรานะครับมันก็ไม่รอช้าอยู่ใหญ่รีบขี่ม้าขาวมาช่วยนางเอกอย่างไวแล้วนำมือไปล้วงปลาไหลออกมาพอล้วงเสร็จนะครับทั้งคู่ก็ประสานสายตากันแป๊บหนึ่งซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกัน พอกลับมายังชายหาดนะครับพระเอกมันก็ตัดต้นไม้อำพรางตัวเพื่อไปออกล่านกยุงมาทำเป็นอาหารตอนแรกนางเอกมันก็ห้ามนะครับไม่ให้ไปฆ่านกยุงแต่พอพระเอกบอกว่าเนื้อมันหอมหวานเหมือนกับเนื้อไก่นางเอกตัดสินใจไม่ห้ามต่อเลยคือตอนนี้นะครับนางเอกเริ่มปิ๊งว้าวกับพระเอกแล้วเพราะพระเอกโชว์ศักยภาพให้นางเอกเห็นในหลายๆด้านกว่าพระเอกจะออกล่าเสร็จปิ้งเสร็จก็ตกเย็นพอดีค่ำคืนนี้ก็เลยมีเนื้อนกยุงย่างเอาไว้กินพอกินเสร็จก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันเข้านอนก่อนจะนอนพระเอกซัดเหล้าไปหมดขวดเลยจึงทำให้แบบหลับสบายพอเข้ารุ่งเช้านะครับนางเอกก็เห็นเครื่องบินบินผ่านอยู่บนท้องฟ้าด้วยความดีใจและตกใจนะครับจึงรีบวิ่งไปปลุกพระเอกเลยไอ้พระเอกของเรามันก็ไม่ยอมตื่นเนาะเมื่อคืนซัดเหล้าไปซ้ำหมดขวดนางเอกนะครับจึงไปหยิบปืนมายิงซะเองแต่พระเอกดันตื่นมาพอดีจึงไปสะดุดขาพระเอกนางเอกเลยเสียหลักไปยิงพลาดถูกต้นปาล์มไปแล้วกระสุนนัดสุดท้ายพอพระเอกรู้สึกตัวนะครับมันก็ถามนางเอกว่าเครื่องบินลำไหนนางเอกก็ชี้ไปเลยพระเอกเห็นเครื่องบินเข้าถึงก็ต้องกุมขมับเลยเพราะว่าเครื่องบินลำนี้นะครับมันเป็นเครื่องบินพาณิชย์แม่งบินโคตรจะสูงพระเอกจึงบ่นต่อมาเลยว่าต่อให้ยิงจรวดนิวเคลียร์มันก็ไม่เห็นทั้งคู่นะครับก็นั่งเศร้ากับกระสุนนัดสุดท้ายไปพักหนึ่งและต่อมาจึงตัดสินใจเดินขึ้นเขาเพื่อไปหาเสาสัญญาณระหว่างเดินทางดันเกิดแผ่นดินสุดจึงทำให้ทั้งคู่นะครับตกลงไปในถ้ำพอตกไปก็ต้องมาเริ่มเดินใหม่เสียเวลาจริงๆและ2คนเขาก็เดินมาสักพักแล้วแต่ว่าไม่เจอเสาสัญญาณเลยแต่กลับเจอเรือโจรสลัดลอยอยู่กลางทะเลด้วยความที่ทั้งคู่นะครับมันก็ไม่รู้จึงรีบเดินกลับไปที่เครื่องบินเพื่อนำเรือชูชีพพายเข้าไปหาแต่ทันใดนั้นเองพอพระเอกส่องกล้องไปปุ๊บโอ้โหพระเอกรู้เลยว่าเป็นโจรฉลาดช็อตนี้นะครับทั้งผมทั้งแฟนขำกันใหญ่และพระเอกนะครับก็พูดออกมาอีกว่าโจรนี้มันจะขโมยของและฆ่าทุกคนทิ้งนางเอกได้ยินแม่งกลัวใหญ่เลยจึงทำให้พระเอกรีบพายเรือกลับฝั่งแต่ว่ามันก็ไม่ทันซะแล้วพวกโจรสลัดนะครับมันเห็นพระเอกกับนางเอกเป็นที่เรียบร้อยจึงขับเรือขนาดยักษ์ไล่บี้ไล่ตามพระเอกกับนางเอกสุดท้ายนะครับทั้งคู่ก็ถูกโจรสลัดจับจนได้และมีโจรอยู่คนนึงมันจะยิงพระเอกเว้ยแต่ว่านางเอกช่วยพูดเอาไว้ก่อนโดยการบอกว่าตัวเองนะครับมีทองคำแท่งอยู่ที่เครื่องบินเดี๋ยวจะพาไปเอาพวกโจรสลัดนะครับมันก็ให้เดินนำทางไประหว่างเดินทางทั้งคู่แอบหนีมาได้แต่ดันมาเจอทางตันเพราะหน้าผาที่สูงชันไม่มีทางไปและจึงตัดสินใจโดดทั้งคู่เลยสุดท้ายนะครับพระเอกและนางเอกก็หนีโจรสลัดมาได้พอขึ้นจากทะเลปุ๊บก็จูบกันอย่างนัวเนียนี่มันจูบหรือว่าอะไรกันแน่วะเนี่ยแต่พอนางเอกนะครับสวมแหวนแต่งงานอยู่จึงไม่สามารถทำอะไรเกินเลยกันได้ไม่น่าเลยไม่น่าคือตอนนี้นะครับทั้งคู่ติดเกาะอยู่อีกฝั่งหนึ่งจึงต้องนอนค้างคืนที่นี่ไปก่อนพระเอกก็ประคบประงมดูแลเป็นอย่างดีตัดภาพมาที่แฟนกับแฟนพระเอกทั้งคู่นะครับเขาดื่มกินกันแบบสีตึงๆและด้วยความที่แฟนพระเอกนะครับจะออกแรงๆนิดหนึ่งจึงอ่อยแฟนให้มาที่ห้องพักเลยจากนั้นก็ไม่รอช้าอยู่ใหญ่ใช้ท่าไม้ตายชวนแฟนให้มานอนด้วยกันแต่ว่าแฟนนะครับมันมีแฟนอยู่แล้วก็เลยปฏิเสธไปแฟนพระเอกก็ยังไม่ท
อดใจเลนตาถอดเสื้อผ้าทีละชิ้นทีละชิ้นเลยเจอแบบนี้ผู้ชายที่ไหนจะอดใจไหวแล้วสุดท้ายนะครับแฟงมันก็เสร็จแฟนพระเอกตัดภาพมาที่พระเอกกับนางเอกโอ้โหตัดไปตัดมาหวังว่าทุกคนจะไม่งงนะครับพอตื่นเช้ามาพระเอกก็ไปเห็นซากเครื่องบินเก่าเขาเลยคิดไอเดียสุดเจ๋งได้จึงพากันลากทุ่นลอยน้ำกลับไปยังเครื่องบินลากข้ามแม่น้ำลากข้ามน้ำตกคือแบบตะเกียกตะกายกระดักกระเดี้ยมากอ่ะพอทุ่นลอยน้ำนะครับมันแม่งโคตรจะใหญ่พอลากมาถึงก็ไม่รอช้าอยู่ใหญ่รีบจัดการทำการประดิษฐ์เลยโดยใช้ไม้ต่อนู่นต่อนี่ให้นางเอกจับนู่นจับนี่จับนั่นจนกลายเป็นเครื่องบินที่สมบูรณ์แบบและพร้อมทำการขึ้นบินอีกครั้งแต่พวกโจรสลัดนะครับมันยังไม่เลิกตื้อพระเอกเลยจัดการยิงปืนใหญ่เฉียดหัวพระเอกไปนิดเดียวพอทั้งคู่นะครับเห็นว่าถูกโจมตีจึงรีบเคลียร์เครื่องบินให้เรียบร้อยเพราะว่ายังเหลือเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยพระเอกกับนางเอกนะครับมันก็รีบสุดชีวิตเลยไอ้ส่วนฝั่งโจรสลัดก็ไม่หยุดยิงนะกระหน่ำยิงแบบจะเอาเป็นเอาตายให้ได้แต่สุดท้ายนะครับพระเอกก็นำเครื่องขึ้นบินได้อย่างราบรื่นโดยระหว่างนั้นหัวปืนใหญ่ของโจรสลัดได้ทำมุมตั้งฉากกับตัวเรือจึงทำให้กระสุนที่ยิงไปนะครับพุ่งเข้าใส่ตัวเรืออย่างจังคราวนี้แหละตัวใครตัวมันเลยระหว่างขับเครื่องบินนะครับพระเอกมีบาดแผลบริเวณหน้าท้องคาดว่าจะไปต่อไม่ไหวแล้วจึงสอนนางเอกใช้วิธีนำเครื่องลงนางเอกก็ขับลงอย่างที่เห็นนั่นแหละพอนำเครื่องลงจอดเรียบร้อยนะครับแฟรงค์กับแฟนพระเอกก็รีบมากันใหญ่เลยจากนั้นก็นำตัวทั้งคู่ส่งตัวไปรักษาตอนนี้พระเอกค่อนข้างจะเจ็บตัวอย่างหนักนางเอกจึงขอตัวแฟรงค์ไปเยี่ยมพระเอกที่โรงพยาบาลแล้วก็พูดถึงความสัมพันธ์ของเราคือตอนนี้2คนแบบเริ่มจะรักกันแล้วอะเพราะว่าระหว่างติดเกาะนะครับต่างคนก็ต่างช่วยเหลือกันนางเอกก็รู้สึกว่าพระเอกอะปกป้องเขาได้แต่ว่าความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้จริงๆอะ นางเอกนะครับเธอก็เสียใจแล้วก็เดินจากไปหนังยังไม่จบตัดภาพมายังสนามบินระหว่างการเดินทางกลับของนางเอกกับแฟรงค์นะครับนางเอกเธอก็พูดออกมาเลยว่าเธออึดอัดและก็ไม่สามารถแต่งงานต่อกับคุณได้ไอ้แฟรงค์นะครับมันก็ขอโทษนางเอกพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้นางเอกฟังจึงทำให้เธอนะครับยิ่งไม่อยากแต่งงานกับแฟรงค์มากขึ้นระหว่างนั้นพระเอกก็รีบวิ่งออกมาจากโรงพยาบาลเพื่อไปตามหานางเอกพอไปถึงเที่ยวบินที่นางเอกนั่งไปแล้วพระเอกก็ผิดหวังอย่างมากเลยแต่พอแงะไปปุ๊บกับเจอนางเอกกำลังบอกให้พนักงานเครื่องบินนะครับวางกระเป๋าเธอลงเพราะว่าเธอจะอยู่ต่อที่นี่ทันใดนั้นเองนะครับนางเอกก็หันมาเจอพระเอกพอดีเลยเขาจึงเข้าไปพูดคุยกันแล้วก็จูบกันแล้วหนังก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งขอบคุณทุกคนนะครับผมที่รับชมคลิปนี้จนจบหากผิดพลาดตรงไหนไปต้องกราบขออภัยอย่างสูงและทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าๆได้ทางนี้เลยกดเลยและผมนะครับได้ทำอีกช่องนึงกับแฟนสำหรับสายกินสายเที่ยวและแกล้งกันลองไปรับชมกันได้เลยรับรองสนุกแน่นอนว้าว